สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไวรัสโควิด-19 กลับมาระบาดในยุโรปและสหรัฐอีกครั้งและได้กลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ XEC ที่สามารถแพร่ระบาดได้มากขึ้นขณะนี้ได้แพร่กระจายไปยังประเทศต่างๆมากกว่า12ประเทศแล้วโดยผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยาได้ระบุว่าในไม่ช้าไวรัสสายพันธุ์ XEC จะกลายเป็นสายพันธุ์หลักในสหรัฐขณะนี้ทางการจะได้มีการเร่งดำเนินการแนะนำให้ประชาชนฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันเช่นเดียวกับทางรัฐบาลของสหราชอาณาจักรที่ได้ประกาศให้ฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันฟรีให้แก่ผู้ที่มีแนวโน้มป่วยหนักจากโควิด-19 นอกจากนี้ศูนย์ควบคุมการป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกายังได้ออกประกาศเน้นย้ำว่าการรับวัคซีนสามารถช่วยในกรณีของสายพันธุ์ XEC ได้และได้เรียกร้องให้ประชาชนเล็งเห็นถึงความสำคัญในการรักษาสุขอนามัยที่ดีและเพิ่มการเข้าถึงอากาศที่สะอาดอยู่เสมอในขณะเดียวกันทางด้านของนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยได้ออกมาเรียกร้องให้ทุกหน่วยงานและทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องหันมาทำการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับไวรัสตัวใหม่ XEC เพื่อทำความเข้าใจอาการของโรคนี้ให้ดียิ่งขึ้นสำหรับอาการของไวรัสโควิดสายพันธุ์ XEC มีการรายงานว่าอาการต่างๆจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับอาการไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่หรือคล้ายกับอาการไวรัสโอเมก้าที่ระบาดไปก่อนหน้านี้และอาจรวมถึงมีไข้เจ็บคอไอปวดเมื่อยตามตัวอ่อนเพลียและเบื่ออาหารอีกทั้งระยะเวลาในการฟื้นตัวอาจจะมีระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นกว่าโควิดสายพันธุ์ก่อนหน้านี้อีกด้วย